คนพบกับโจ๊กนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้า McLaren 720S รถคันนี้เนี่ยผมได้สั่งชุดแต่งมาแต่งเจ้ารถคันนี้เป็นมูลค่า3ล้านกว่าบาทว้าว3ล้านกว่าบาททำไมมันแพงจังอ่ะก็รถมันแพงอ่ะของแต่งมันก็ต้องให้มันสมศักดิ์ศรีกับราคารถหน่อยนะครับของแต่งที่ผมสั่งมาใส่ในรถคันนี้3ล้านกว่าบาทมีอะไรบ้างผมจะไปนำเสนอให้ดูกันอย่างแรกเลยนะครับเป็นชุดฟอสคาร์บอนของนี่ Novitech นะครับ Novitech ชื่อนี้นักเลงรถที่เล่นรถหรูรถซุปเปอร์คาร์ต้องรู้จักกันดีเป็นชุดแต่งซุปเปอร์คาร์โดยเฉพาะและทำไมมันถึงมีราคาแพงถึงขนาดนี้ผมบอกเลยคันนี้น่าจะเป็นฟูลเซตคันแรกและคันเดียวในประเทศไทยที่ใส่ทุกชิ้นแบบนี้ทุกชิ้นมีกี่ชิ้นเดี๋ยวผมจะไปนับให้ดูกันเริ่มจากนี้เลยนะครับนี่13เหนื่อยนี่ยังไม่ถึงครึ่งคันเลยเหนื่อยแล้ว33 34 35เหนื่อยอะไรมันจะเยอะแยะขนาดนี้วะตอนเนี้ยที่นานับได้ดู30กว่าชิ้นอันนึงอันนึงอ่ะจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้อีกเท่าที่ให้ดูเนี่ยนะเรานับให้ดูกันคร่าวๆและที่สำคัญไม่ได้มีเฉพาะชุดแต่งอย่างเดียวล้อผมก็สั่งเป็นพิเศษให้สำหรับรถคันนี้เลยคือนี่เจ้า ADV 510เป็นล้อ3ชิ้นนะครับซึ่ง3ชิ้นเนี่ยเราจะเห็นอยู่ว่ามันสามารถแยกกันได้หมดเลยนะครับแต่ทีนี้อย่างคันนี้จริงๆของ ADV 1เนี่ยเราสามารถที่จะคอสตอมเองได้เราจะเลือกสีภายนอกของล้อสีตัวก้านล้อนะครับหรือว่าหมุดของล้อเนี่ยเราสามารถเลือกสีได้แต่ด้วยความที่ว่าคันนี้คอนเซปต์ที่ผมอยากแต่งออกมาให้มันเข้ากับตัวรถคือเป็นดำเหลืองนะผมเลยเลือกให้มันเป็นสีดำมาหมดเลยเฉพาะล้อชุดนี้บอกเลยนะครับเกือบ 700,000 ของดีย่อมราคาแพงและถูกใจไม่มีคำว่าแพงครับผมสิ่งสุดท้ายที่ผมจะใส่เข้าไปในรถคันนี้คือนี่เลยเจ้า Race Chip GTS Black นะครับเป็นกล่องเพิ่มแรงม้าประสิทธิภาพสูงจากประเทศเยอรมนีซึ่งทางพาหนะกรุ๊ปของเราเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเพียงผู้เดียวจากประเทศเยอรมันนะครับเราได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องนะครับ GTS Black นะครับจะเข้าไปเพิ่มแรงม้าให้กับเจ้า McLaren 720S คันนี้เนี่ยได้ถึงมากกว่า70แรงม้านะครับกับแรงบิดอีกกว่า100นิวตันเมตรซึ่งบอกได้เลยว่าจะเปลี่ยนเจ้า McLaren 720S คันนี้ให้กลายเป็นปีศาจบนท้องถนนเลยได้เห็นความสวยงามของรถและชุดแต่งทั้งหมดของรถคันนี้ไปแล้วนะครับผมบอกเลยว่าสำหรับลูกค้าท่านใดอยากจะแต่งรถให้มันสวยขึ้นอยากจะหาของแต่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ผมยินดีให้บริการนะครับเราสามารถเนรมิตรถของคุณให้กลายเป็นรถคันใหม่ได้นะครับอย่างที่ใจคุณต้องการเลยนะสุดท้ายนี้ใครอยากได้ของแต่งติดต่อมาหาผมได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ